เรื่องการรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็ต้องรับกฎีกาเพราะว่าเมื่อศาลออกหมายจับแล้วนะครับผมก็เดินทางมามอบตัวแล้วก็แสดงความสุดใจนะฮะที่สน.จอมพลด้วยตนเองนะครับพร้อมกับทนายความนะเพราะนั้นในเรื่องการให้การเนี่ยผมได้ให้การไปแล้วแต่ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับขอไม่พูดว่าให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อผมมามอบตัวแล้วนะทุกอย่างก็เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการสอบสวนสั่งคดีต่างๆนะครับนะก็ผมเข้าใจขั้นตอนดีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ผมเองก็ต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีนะครับคือวันนี้ต้องเข้าใจกันว่าหลักกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหลักบริสุทธิ์นะตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะถ้าเรื่องอยู่ในปปช.เช่นเดียวกันนะตราบใดก็ตามที่ปปช.ไม่ชี้มูลยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราใช้หลักบริสุทธิ์นะครับนะนักกฎหมายทุกคนทราบดีวันนี้กระบวนการเพื่อเริ่มต้นนะครับเป็นการกล่าวหานะครับนะส่วนจะผิดถูกยังไงผมก็ต้องไปใช้พยานฐานต่อสู้คดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่หนักใจและกังวลนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ถ้าจะเห็นว่าผมไปรับทราบข้อหาประกันตัวแล้วก็ออกมาทำงานตามปกตินะครับก็ไม่ได้กังวลใจหรือหนักใจเพราะว่าเราก็มั่นใจใน1ในความบริสุทธิ์ของเรา2เราก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับนะเพราะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนว่าในเรื่องนี้ก็ขออย่าให้ไปเป็นประเด็นนะครับนะเพราะว่าวันนี้เมื่อผมเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะฮะก็ต้องปล่อยให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนะส่วนสำนวนจะไปไหนมาไหนก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับนะโอเคไหมอ๋อใช่ๆครับก็เป็นสิ่งของผมนะก็เป็นสิ่งของเราที่เราก็ต้องต่อสู้อ่ะตามกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้เมื่อเราต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแค่นี้จบนะนะครับนะโอเคไหมวันนี้มันมองที่มีหมายจับมามันเริ่มมีเหตุหลักเหตุออกมาเรียกร้องว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีตัดการคืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีคดีหมดนะทั้งผมทั้งผบ.ต่อศักดิ์ก็มีคดีหมดทุกคนนะครับนะก็ไปดูแล้วกันว่าใครมีคดีบ้างนะครับนะทุกคนมีคดีหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องผู้บัญชาเนี่ยเราไม่ขอไปก้าวล่วงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีคดีติดตัวหมดแหละนะครับนะวันนี้ใครก็มีคดีหมดนะครับนะท่านก็ไปดูเองว่าใครมีคดีบ้างนะครับใครมีคดีอยู่ที่ปปช.บ้างใครมีคดีอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้มันมีคดีหมดแหละนะครับนะเพราะนั้นทุกคนมีคดีหมดทุกคนก็จะไปแก้คดีเอานะครับนะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราจะไปก็มันก็เหมือนกับที่เราไปดำเนินคดีกับชาวบ้านเขาอะนะครับนะเมื่อเราไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็ต้องต่อสู้คดีนะครับเขาอาจจะมาต่อสู้คดีในชั้นอัยการชั้นศาลก็เรื่องเขานะครับนะผมมันเหมือนกันวันนี้ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ต้องไปต่อสู้คดีเอาพยานฐานไปนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราต้องเข้าใจว่าหลักกฎหมายเนี่ยมีหลักเดียวก็คือหลักบริสุทธิ์นะครับนะโอเคนะชัดเจนนะ